เปิดภาพล่าสุดกระติกทำบุญครบครอบ1ปีให้แตงโมนิดาวันนี้วันที่24เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช66เป็นวันครบครอบ1ปีการจากไปของแตงโมนิดาอาดีตนักสแสดงสาวชื่อดังที่พลัดตกสปีดโบท๊ทดับกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้เมื่อปีที่แล้วสำหรับเรื่องของคดียังไม่จังหวัดจันทบุรีหลายคนก็ต่างพากันจับตามองค้ะวามคืบหน้าอยู่เรื่อยๆซึ่งวันนี้ที่ครบรอบ1ปีการจากไป เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างทำบุญและระลึกถึงเธอล่าสุดกระติกขีดกลางอีจดรนโนตจูทาสุขสวัสดิ์อดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมได้เคลื่อนไหวอีโนตราแกรมส่วนตัวแอปกับทิกเผยคลิปนาะทีไปบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิบ้านพระพรโดยระบุคแคปชั่นอด้วยอีโมจิที่สื่อถึงแตงโมพร้อมติดแฮชแท็กเบร์กิวนเวอร์ย